สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาล้างหัวฉีดนะครับแบบต่อตรงของดีแม็กนะครับปี2007นะครับตัวนี้เครื่อง 4JK นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเป็นครีมนะครับปากยาวทั้งงอแล้วก็ทั้งตรงนะครับขั้นตอนแรกก็ตัวนี้ดีแม็กตัวนี้จะเป็นจะใช้เป็นปาล์มติ๊กนะครับอยู่ในถังเราต้องทำการชักฟิวออกนะครับเป็นตัวที่3นะครับแถวแรกนับจากข้างแบตลงมานะครับตัวที่3ทำการดึงนะครับออกหรือจะดูที่นี่ครับแผนภาพฟิวก็ได้นะครับจะเป็นเขียนว่าปั๊มน้ำมันนะครับ10แอมป์นะครับตัวนี้ให้เราชักออกนี่ครับใช้ครีมครับปากแหลมๆครับคีบแล้วก็ดึงออกนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับทำตามขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาดึงสายน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงนะครับที่มาจากถังนะครับจะเป็นสายนี่นะครับสายนี้นะครับมาจากถังจะถอดตรงบริเวณที่มือผมจับก็ได้นะครับหรือจะถอดเป็นก่อนเข้าตูดปั๊มเลยก็ได้ครับตัวนี้ผมถอดก่อนเข้าตูดปั๊มนะครับแล้วก็สวมสายสำหรับนี่ครับวนน้ำมันนะครับน้ำมันสำหรับล้างหัวฉีดนะครับแล้วก็ขาออกนะครับเป็นขาไหลกลับนะครับก็จะวนเข้ามาผ่านกองก่อนนะครับแล้วก็วนกลับเข้าไปคืนนะครับหรือตัวนี้ใครจะวนเข้าถังพักก็ได้นะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับส่วนท่อนะครับที่เหลือนะครับที่ถอดออกก็ทำการงอพับเก็บนะครับแล้วก็หาจุกนะครับมาจุกไว้นะครับป้องกันเศษฝุ่นนะครับต่อไปแล้วก็จะเติมน้ำยานะครับลงไปนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นน้ำยานะครับขนาด350นะครับ2ขวดนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะหมดพอดีนะครับนี่ครับขวดที่2เติมไปนะครับครับจากนั้นก็ทำการไล่ลมนะครับตรงนี้เราต้องไล่ลมออกให้หมดนะครับนะครับไล่ลมที่ค้างสายออกให้หมดนะครับให้น้ำมันเต็มสายให้ได้มากที่สุดนะครับกับไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำยาลงไปแทนอากาศนะครับนะเมื่อได้ทีแล้วก็ปิดนะครับเสียบสายกลับเข้าคืนนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้ฟองอากาศนะครับดันจากชุดไหลกลับนะครับดันขึ้นมาให้หมดนะครับจนน้ำมันเต็มสายนะครับเราถึงจะสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ครับมันจะมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเมื่อไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับแล้วก็น้ำยาเต็มสายนะครับวาล์วเปิดเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วต่างๆไม่มีรอยรั่วนะครับทั้งขาเข้านะครับทั้งขาไหลกลับนะครับไม่มีจุดรั่วเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเดินเบาทิ้งไว้นะครับไม่ต้องเร่งเครื่องไม่ต้องนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็สตาร์ทเครื่องนะครับก็จะมีฟองนะครับดันขึ้นมาตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสักพักก็จะเต็มสายนะครับเพราะว่าน้ำมันได้ลงไปเทนอากาศนะครับที่ดันมาจากท่อไหลกลับนะครับก็ระหว่างนี้ก็หากินน้ำครับพักผ่อนนะครับประมาณ30นาทีนะครับนี่ครับน้ำยาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับอ
นี่ครับสักพักหนึ่งน้ำยาก็จะเต็มท่อเองนะครับเพราะว่าอากาศถูกดันออกมาจนหมดนะครับแต่นี้เราจะเดินเบาไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับเดินเบาทิ้งไว้นะครับนี่ครับเดินเบาทิ้งไว้นะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะหมดพอดีนะครับนี่ครับน้ำยานะครับเริ่มหมดแล้วนะครับก็จะไหลประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะให้รถลงต่ำบริเวณ3ทางนะครับเพราะว่าจังหวะถึง3ทางแล้วจะฟองอากาศจะเยอะนะครับอาจจะทำให้ปั๊มมีปัญหาได้นี่ครับเมื่อรถถึงระดับนะครับ3ทางแล้วครับเราก็ทำการดับเครื่องนะครับดับเครื่องแล้วก็หาภาชนะมาลองนะครับหาภาชนะมาลองน้ำยาเก่านะครับตอนนี้ก็จะค้างสายก็จะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปไว้เติมที่ในถังนะครับนี่ครับจากนั้นก็นะครับเสียบสายน้ำมันเก่านะครับเข้าตูดปั๊มแล้วก็เสียบสายอะไรกลับนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับเลื่อนคลิปล็อกนะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับทั้งอะไรกลับแล้วก็ขาเข้าปั๊มนะครับส่วนหลังจากที่ใครล้างจุดนี้เสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงเลยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกองนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ฟิวนะครับใส่ฟิวปั๊มนะครับเสียบเข้าไปนะครับตำแหน่งที่3นะครับ10แอมป์ฝาแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ครับซึ่งขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องครับตัวนี้เราจะกดออนประมาณ 2-3 รอบนะครับกดออนแล้วก็บีบกุญแจนะครับแล้วก็กดออนนะครับนี่ครับแล้วก็บีบกุญแจนะครับแล้วก็กดออนอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายตัวนี้รอบที่3เราจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ครับก็จะติดง่ายนะครับตัวนี้คันนี้แบตไม่ค่อยดีนะครับจะลากยาวหน่อยนึงนะครับแต่ว่าติดง่ายนะครับคันเร่งเบานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ